FC ตีกันนัวหลังชาวเน็ตเทียบภาพ2นางเอกที่มีข่าวลือเดชกับหยางหยางกลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำเอาหลายคนนั้นออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายจนกลายเป็นศึกแฟนคลับของ2นางเอกคนดังแห่งแผ่นดินจีนอย่างหวังชูหลานและตีรีรือปาที่มีข่าวลือซุ่มออกเดทกับพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างหยางหยางนั่นเองโดยสาวตีรีรือปาเคยประกบคู่กับหนุ่มหยางหยางในซีรีส์เรื่อง You Are My Glory ดุดดวงดาวเกียรติยศที่ทำให้กระแสคู่จิ้นของทั้งคู่นั้นโด่งดังเป็นอย่างมากซึ่งภายหลังแฟนๆก็แอบลุ้นว่าคู่จิ้นจะกลายเป็นคู่จิ้นหรือไม่เมื่อชาวเน็ตจีนได้ออกมาสันนิษฐานว่าทั้งคู่อาจจะกำลังคบหาดูใจกันอยู่ด้วยสังเกตจากเสื้อผ้าและแอคเซสซอรีต่างๆที่ตีรีรือปาและหยางหยางสวมใส่คล้ายกันหลายชิ้นและยังมีภาพบางภาพที่ดูเหมือนว่าทั้งคู่นั้นจะอยู่ในสถานที่เดียวกันอีกด้วยซึ่งหลังจากข่าวนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีหลายคนมาแสดงความคิดเห็นว่าคู่นี้นั้นเหมาะสมกันอย่างมากและออกมาเชียร์ให้ข่าวลือนี้เป็นจริงแต่ล่าสุดทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ชี้แจงถึงประเด็นข่าวลือนี้แต่อย่างใดส่วนทางด้านของนางเอกสาวหวังชูหลานได้กลายเป็นคู่จิ้นกับหนุ่มหยางหยางจากซีรีส์เรื่องกู้ภัยรักนักดับเพลิง Firework of My Heart ที่จู่ๆเธอก็มีข่าวลือซุ่มออกเดทกับพระเอกหนุ่มเช่นกันทว่าของเธอนั้นกลับแตกต่างตรงที่ถูกโจมตีอย่างหนักเลยล่ะค่ะโดยก่อนหน้านี้ปาปาราซีได้มีการเผยภาพผู้ช่วยส่วนตัวของหยางหยางลงมารับหวังชูหลานในโรงแรมที่พระเอกพักอยู่ถึง3วันติดทั้งยังถูกเปรียบเทียบข้าวของเครื่องใช้ของทั้งคู่ที่คล้ายกันมากและล่าสุดคนก็จับสังเกตเห็นว่าเธอกับหนุ่มหยางหยางนั้นพักที่เดียวกันในเมืองเฮงแต่ในระหว่างที่ข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วโลกออนไลน์ฝ่ายนางเอกสาวก็ถูกโจมตีอย่างหนักทั้งโดนใส่ร้ายขุดพฤติกรรมต่างๆจนต้นสังกัดของเธอต้องออกมาชี้แจงและดำเนินคดีกับผู้ที่ไม่ประสงค์ดีทว่าเรื่องราวกลับไม่ได้จบแค่นั้นค่ะพอล่าสุดก็มีประเด็นร้อนโจมตีหวังชูหลานอีกครั้งเมื่อมีชาวเน็ตได้จับสังเกตเห็นว่าชุดออกงานเดินพรมแดงของเธอเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาจากงานภาพยนตร์ไก่ทองคำครั้งที่35ดันเป็นเหมือนกับชุดของนางเอกสาวรุ่นพี่อย่างตีรีเลอปาเข้าจนเป็นเหตุให้ชาวเน็ตนั้นพากันขุดอีกหลายๆภาพของเธอกับตีรีเลอปามาเปรียบเทียบกันซึ่งก็ยังมีชุดในรายการวาไรตี้ต่างๆที่คล้ายกันอีกด้วยซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้ก็ทำชาวเน็ตจีนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักส่งผลให้แฟนคลับของทั้งสองฝั่งตีกันหนวดทีเดียวโดยฝั่งหนึ่งได้มองว่าหวังชูหลานนั้นแอบเล่นแบบนางเอกรุ่นพี่เพราะชุดนี้ตีรีเลอปาใส่มาก่อนและเธอก็ยังเป็นนางเอก1ใน4บุพภานักแสดงหญิงที่เกิดหลังปี90อย่าหวังว่าจะเอาหวังชูหลานมาเปรียบเทียบได้ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็แสดงความคิดเห็นว่าชุดนี้หวังชูหลานใส่แล้วสวยและสง่างามมากจริงๆเธอดูเป็นคนที่หุ่นกำลังพอดีอวบอวบคงร่างใหญ่ไม่ผอมจนเกินไปนี่ไม่ได้พัดถึงใครแฟนคลับอีกฝ่ายหยุดหักเรื่องแต่ในระหว่างที่ทั้งสองฝั่งกำลังซัดกันเดือดก็มีชาวเน็ตบางรายที่ไม่ได้อยู่ทีมใครออกมาแสดงความคิดเห็นว่าทั้งสองนางเอกมีจุดเด่นและมีความสวยที่แตกต่างกันออกไปจะให้เอามาเปรียบเทียบกันแบบนั้นไม่ได้เรียกได้ว่ากลายเป็นศึกระหว่างคู่จิ้นที่ระอุไปทั่วโลกโซเชียลทีเดียวค่ะอย่างไรข่าวลือซุ่มออกเดทของทั้งสองสาวก็ยังไม่ได้รับการยืนยันทั้งสองฝ่ายดังนั้นก็หวังแค่ว่าแฟนๆของทั้งคู่จะแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและไม่พลาดพิงใครให้เกิดประเด็นแบบนี้ขึ้นอีก